ับขาค่ะขาขาเรื่อยแล้วเดินเดินเดินสักสี่ห้าเก้านี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็ขาผมว่าเหนื่อยเพราะหายใจไม่ทันแล้วเหนื่อยเพราะอ่อนที่ขาที่ขาค่ะค่ะแล้วตรงนี้ไม่ทราบทำไมเจ็บอยู่คุมนึงสมมติว่าหนูจะอันนี้ไปเท้าที่พื้นนะตรงนี้เจ็บเจ็บโอเคแต่ฝ่าเท้าถึงพื้นก็เจ็บตรงนี้เฉพาะตรงขาเข้าใจแล้วเพียงแต่ฝ่าเท้าถึงพื้นเจ็บแล้วงั้นเหรอไม่ไม่ค่ะเอาไอ้นี้พอหนูจะนั่งคุกเข่าลงค่ะค่ะคุกเข่านะค่ะแต่ตรงนี้เจ็บดูแล้วจะช่วยนะมันช่วยได้ไหมเนาะค่ะแล้วที่เอวปวดเอวตัวนั่งปวดเอวข้างหน้าข้างหลังเนี่ยรอบหมดเลยรอบเอวเลยเนาะค่ะแล้วเวลานั่งแล้วพอหนูนั่งอย่างนี้แฟนก็ให้ออกกำลังกายพอหนูจะลุกขึ้นอ่ะหนูลุกขึ้นไม่ไหวเข้าใจแล้วค่ะทดสอบนะค่ะเดี๋ยวแล้วมือหนูอ่ะเป็นประจำเท่านั้นแหละนั่นเองงั้นก็ถามว่าอยากให้ผมช่วยเรื่องอะไรก่อนนึงเอาหนึ่งเดียวมาก่อนน้องค่ะน้องให้ดึงเข่าน้องเข่าโอเคโอเคโอเคเอาตัวมีปัญหามาสุดเลยเนาะน้องเข่านะค่ะหายใจไว้หายใจเนี่ยขยับเองมาสิรู้สึกว่าพอดีขึ้นค่ะเอาแค่รู้สึกนะค่ะไม่ต้องเดินล่ะค่ะเอาแค่ความรู้สึกก่อนค่ะขยับเองดูสิเอาแค่รู้สึกว่าก่อนเนาะเป็นไงก็ดีขึ้นค่ะคิดว่าพอใจไหมคิดว่ายังไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินค่ะเดี๋ยวในทางนี้คิดว่ายังไม่หนูจะถึงยังไม่ต้องเดินคิดก่อนความรู้สึกเช่นเนี้ยทำไมไม่เคยมีมาก่อนประมาณนั้นกว่าไม่รู้ค่ะเฮ้ยรู้สึกคิดว่าคาดการว่าล่วงหน้าค่ะน่าจะเดินได้วิ่งได้สบายประมาณนั้นหรือเปล่าหนูว่าคงจะเดินได้ค่ะถ้ารู้สึกเช่นนี้ใช่ไหมค่ะงั้นผมแถมก่อนครับนั่งให้สบายทิ้งให้ดีข้างหลังไม่มีเหวให้ตกโอ้ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยขาจนกระทั่งจะไม่ไปแล้วนี่ค่อยๆเนาะค่ะเบาๆร้องหน่อยนะได้ครับร้องเพื่อให้มันจะระคายโอ้ย
บายค่ะไม่อย่าลำคาญหนูท้องไม่หรอกครับเพราะว่าผมจะรู้คนเจ็บปวดเป็นเช่นไรนะฮะค่ะมันต้องมีช่องทางระบายเหมือนกับเบลของลูกนะว้าจะเกิดเหมือนเบลของลูกคงเบลร้องทั้งคืนกว่าจะลงมาได้เมื่อพอกันแล้วเอ๊บเอาฮะดูสิมันเข้าท่าไหมงานบริสุทธิ์นี่มันสามารถช่วยได้จริงไหมนี่เอาแตะเอาสิเนี่ยแตะแรงๆเลยขนแถมเนี่ยใช้ได้ไหมในระดับพอใจระดับหนึ่งแล้วก็ยังแถมอีกเพื่อให้มันชัดเจนค่ะเชียดนะไม่ถืออะไรนะคะเชียดเชียดน้ำนะอ๋อค่ะค่ะระวังแกว่งบาทาไปโดนเชียดเขาให้นะค่ะหายใจไว้นะนะเข้าท่าไหมค่ะคิดว่าเข้าท่านะค่ะเข้าท่านะค่ะทีนี้ผมให้พลังบนหายใจนะครับเดี๋ยวจะให้เดินทีหลังครับดูซิหายใจไว้เนาะจะช่วยผมตามผมมาตามผมมาตามผมไปตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเขาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเราได้ก็ต้องกันไม่ให้หมากัดเราได้ด้วยจำนวนบอกว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดคือตรงนี้เองโอ้ยโทษครับอย่าลืมหายใจอยากจะหายใจแทนจังเลยนะหรืออยากจะช่วยหายใจแทนจังเลยทำไม่ได้เนาะใช่เนาะค่ะงั้นทำเองเนาะได้แต่เท่านั้นอย่างนั้นโอ้เสียงดังป๊อกแล้วก็ถือว่ายอมนั่นแหละค่อยไหวไหมคุณโยมไหวไหมครับไหวแบบไม่ต้องทนนะค่ะไม่ทนเอาไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะระบอมเพราะพลังผมเยอะโอ้ยโอ้ยลูกหลุดเลยนะวันนั้นต้องคิดถึงวันนั้นเนี่ยไม่รู้จะอะไรมาเทียบนะความเจ็บปวดเพศแม่ต้องเอาเรื่องการเบ่งออกลูกนะให้มาเทียบเนาะค่ะมันนึกจะคุ้มกันเอ๊ะนี่นั่นไงมือผมลูบหน้าลูบตาสบายนะบอกมาสาวไม่เหมือนมือใครนะคอยดูหน้าตาจะเกลี้ยงแล้วแฉวคุยๆนี่จะไม่มีนี่ปกติก็เป็นคนผิวขาวสะอาดอยู่แล้วหายใจยาปุ๊บเริ่มหายใจเนาะหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้นะยังงานเข้านะงานใหญ่เข้าด้วย นี่มันก้มไม่ใช่ครับที่ไหนมันจะไปทั้งร่างกายนะมันจะเบาร่างกายมันแข็งไม่ต้องเร็วไม่ต้องแรงจะรู้ว่ามันให้ผลเยอะเจ็บเอวด้วยนะคะใจเย็นจะไปแล้วค่อย
แล้วก็อย่าไปฝืนเขามากดึงไปหมดร่างกายเจน้อยจะไม่รู้สึกตัวแต่ละวันจะเริ่มเหมือนกับเราจะเริ่มเติบโตแต่หัวท้องก็ปั้นถึงตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าเราจะเริ่มเติบโตวันละกี่มิลลิเมตรจะไม่รู้นี่เหมือนกันซะยังไงเขาท่าไหมยังมึนยังมึนมันยกมือขึ้นดูสิครับเขาสายมาโดนต่อยต้องให้น้ำขึ้นลงน่ะขึ้นเร็วลงเร็วดูสิหายใจทันไหมช่วยหายใจด้วยท่านะลองเดินดูซิทีนี้มีเอวอะค่ะมาเดินก่อนเดินไปไหนมาเดินก่อนอย่าเพิ่งโลกเดินหมุนกันนะเดินหมุนรอบโซฟานี่ล่ะอันนี้ลุกขึ้นไม่ค่อยไหวอย่าเพิ่งเดินทั้งนั้นนิ่งก่อนอยู่นี่ลุกขึ้นนิ่งก่อนอย่าเพิ่งเดินตั้งหลักก่อนโอเคไหมโซเซไหมไม่แล้วค่ะไม่แล้วนะค่อยๆเดินซ้ายเดี๋ยวหัวไปก่อนไม่เอานะหัวหน้าถลายพื้นไม่เอานะอยู่ในกรงเดินให้มันรอบสิการเวลาแล้วดีขึ้นไหมนะเดินแล้วดีขึ้นไหมต้องรู้สึกตัวครับไม่ใช่อยากหายแต่ไม่รู้สึกตัวถือว่าไม่ได้นะครับรอบเดียวเลยค่ะคำว่ารู้สึกตัวนั่นคือสติแค่ไหมค่ะนั่งนะครับถามเองเนี่ยวางซะถามเดิมสิเคยเดินได้ยังไงมาหรือเปล่าใช้เวลากี่นาทีเมื่อกี้เนี้ยรอบถ้าที่บ้านเดินขนาดนี้แล้วกลับมาเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยมากทำลูกแฟนโอเคไม่ต้องถามตัวเองดีกว่าที่นี่เดินขนาดนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดหน่อยอ๋อจะดีขึ้นที่บ้านเนาะดีกว่าที่บ้านโอเคแปลว่ามันได้รับแล้วเนาะเปรียบเทียบง่ายๆต้องรู้โดยการเปรียบเทียบนะมันจะไม่ได้เป็นความเชื่อเข้าใจไหมเชื่อมันใช้ไม่ได้ยุคความเชื่อมันหมดแล้วมันหมดสภาพความเชื่อแล้วนี่มันความจริงนะมันมาถึงยุคความจริงกันยุคความเข้าใจซึ่งกันและกันโอเคไหมมันถึงยุคเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจของความต้องการของกันและกันนะเข้าใจเรื่องของการช่วยกันและกันเนี่ยนะครับเข้านะเข้าใจภาษาผมนะค่ะเข้าใจภาษาผมมันหายไปเกินครึ่งกับลูกนะดูท้องไส้ที่เนี่ยเดี๋ยวเกรงนะค่ะโอ้ยเกรงเขาเรื่องค่อยค่อยมาดูรอบเอวที่ว่าเมื่อกี้นี้ค่ะนะอย่าลืมหายใจครับผมอย่าลืมหายใจตัวหลักคือการหายใจนะครับผมย้ำเสมอหายใจเป็นตัวหลักน่าโอ้หายใจได้ขนาดนี้แล้วโอ้จะให้ดีร้องเพลงด้วยยิ่งดีจริงสูดหายใจได้เต็มบอดเต็มหมดขนาดนี้ยังไงรอบเดียวเป็นไงโอเคไหมอยากหายจากการหนูจะมาวันศุกร์มาได้ไหมคะวันศุกร์ได้จะมาจองยังไงคะโอเคไหมวันนี้ให้คะแนนตัวเองดูสิวันนี้
ได้กี่คะแนนเนาะหรือได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะดีขึ้นมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้น60น้อยไปไหมไม่รู้ต้องบอกมาตามความรู้สึกที่เป็นจริงใช่60 60นะเออต้องบอกมาตามความเป็นจริงที่รู้สึกได้โอเคมั้ยนี่เซ็นชื่อใช่ไหมคะน่ะจบข่าวขนาดผมยังไม่ถึงก็ถือว่าโอเคละอายุขนาดนี้70กลับมาอายุขนาดนี้สะสมมาตั้งเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าดีขึ้น60มันก็โอเคแค่2มือเปล่านั่นเองเนาะเออจอบลูกเดินวิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวห้ามกลิ้งโอเคนะห้ามกลิ้งเวลานอนที่นอนหรือที่นอนใช่ไหมฮะอาจารย์เวลาที่นอนห้ามกลิ้งกลับตัวแปลว่าห้ามล้มเดินเดินวิ่ง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 ห้ามกลิ้งมันแปลว่าห้ามล้มหืมเข้าใจไหมค่ะเออเอาเรื่องไปออกไปเอาไปส่งเดินจอดจอดจุดๆดูสิแบบรถสิบล้อดีไหมปึ้งปังปึ้งปังเลยเงี้ยดีไหมดีลงมา70 80ปัญญาจะให้60ไม่ใช่หรอกว่าอยู่ที่บ้านลูกนี้เยอะเลยโอ้โหขยับไม่ได้จับไม่ได้เลอะเดินไม่ได้อยู่บ้านเดินไม่ได้ขยับไม่ได้จับไม่ได้ขึ้นรถก็ต้องดันขึ้นเออเดินขนาดนี้โอเคเนาะผมให้70 80เลย80กันก็อย่างว่าตัวเขาประเมินตัวต่ำเอาไว้ไม่เป็นไรแล้วครับดูเช็ดจ้ะขอให้ออกมาตามความรู้สึกเป็นจริงเข้ากันแล้วกันถ้าต้องการตรงนั้น2%ก็ได้ขอให้รู้สึกครับมันจะเกิดผลทันทีพวกนี้ขอให้รู้สึกมันจะเกิดผลหมดฉันเกิดมันจะเบานะครับครับของผมเป็นที่สะบักกับเอวแต่ผมผ่ากระดูกทับเส้นมา15 ปีแล้วครับเคยมีผลไหมตั้งแต่ผ่ามาแล้วก็มันจะเมื่อยที่เอวกับสะบักปัญหานี่คือสะบักกว่าด้านกว่าปัญหานี่มาเป็นสุขภีแล้วก็แล้วกันเนาะโอ้โหนานเลยนะฮะทนมากนานดูซิดูซิอ่ะฟังดูซิไม่เกิน5 ทีที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะโอไหมเทียบกันได้เลยว่าพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกมันจะขนาดไหนโอ้มันจะได้รู้กันผมเฉลยซิตึงปวดมานานมากใช่เลยโอ้ยโอ้ยครับนั่นน่ะเจ็บมากโอ้ยโอ้ยยิ่งกว่าเกินถูกถูกรางที่หนึ่งสองครั้งนึงจ้าทุกไม่เอาหรอกแบบนั้นนะต้องเจ็บปวดโอ้โหเห็นไหมดูสิพนักงานบริษัทจะลุกงอผมจะขนาดไหนยังไม่พอใจพอใจนะยังขยับเองดูซิโอ้ไหมเนี่ยหายไปไหนแล้วหายขยับเลยเดินเลยให้มันโชว์ไปเลย15 ปีกับไม่เกิน5 ทีเนี่ยมันแนวกันใช้ได้เลยชัดๆมันจัดๆไปเลย
โอ้ตาสว่างเลยอาจารย์เบาขนลุกตรงนี้เลยจบข่าวเลยขนลุกทั้งตัวเลยอาจารย์โอเคจบข่าวเลยเนาะจบเลยเนี่ยเหมือนกันโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนอย่างผมไม่ยอมรับคำว่าสวรรค์ไม่ยอมรับคำว่านรกไม่ยอมรับคำว่าสวรรค์ครับไม่ยอมรับคำว่าผีนะผีเปรตผีปอบไม่ยอมรับบทไม่ยอมรับก็วิญญาณนู่นนี่นั่นนะไม่ยอมรับคำว่าองค์เทพองค์พรหมบ้าบอขบวงราหูราหอยไม่ยอมรับทั้งนั้นผมคนที่ไม่ยอมรับอย่างที่พูดถึงกันเนี่ยเห็นไหมเขาเชื่อถือเชื่อมั่นมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วอยู่ๆก็ลุงงอคนเดียวไม่ยอมรับทั้งนั้นแหละครับคำพูดสุดท้ายคือมีความสามารถระดับนี้แหละครับ15ปีที่ผมไปผ่าตัดผ่าต่อมาข้างหลังปวดร้าวทั้งหมดมาตลอดเวลาผมบอกล่วงหน้าว่าดูนะจะไม่เกิน5นาทีจาก2มือเปล่าดูสิว่าโลกมันพลิกผันหรือเปล่าโลกใบนี้มันพลิกผันหรือเปล่าด้วย2มือก็เท่าที่เห็นไม่ใช่ไหมถามว่าใช่ไหมใช่เนาะใช่เลยไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องมันเห็นนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ต้องพิสูจน์อย่าไปโง่การพิสูจน์มันหมดยุคการพิสูจน์แล้วแล้วมันจะต้องกลับมาอีกไหมเอาคืนไหมล่ะไม่เอาเห็นไหมครับใช่เลยเราเห็นแค่ตัวผมเข้าใจเดิมมันไม่เคยหายขาดโอ้โหทรมานถูกช้างเหยียบม้าเหยียบคนเหยียบสารพัดไม่เคยขาดอย่างนี้วันนี้มันขาดดื้อเงี้ยทั้งตอกเพราะฉะนั้นจึงพูดจาอย่างตีแตกตัดตกเลยแล้วว่ามันต้องไปไหนก็ช่างมันนะมันไม่ไปไหนก็มันอยู่ที่หลวงงอกนี่มันจบดีไหมไอ้สิ่งที่มันเลวร้ายในร่างกายทุกทรมานมากี่เดือนกี่ปีแล้วให้มันจบกันตรงนี้ใช่ไหมอย่าไปสงสัยว่าหลวงงอกมันคือใครกันแน่อย่าไปสงสัยมันรู้แต่ว่า2มือเปล่ากับ1ปากเรื่องสุขภาพนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21การแพทย์แผนอนาคตจะไม่ใช่พลังงานพวกนี้แหละครับเยียวยารักษามนุษย์ซึ่งกันและกันมิฉะนั้นจะตายหมดไม่มีเหลือนะเกิดมาแอ้ก็เป็นโรคแล้วทุกวันนี้ชัดเจนมั้ยชัดชัดนะชัดเจนอายุขนาดนี้อายุขนาดนี้ต้องพูดกันระดับนี้แหละครับ69แล้วอันนี้ข้าราชการบำนาญด้วยครับมันด้วยไม่ใช่แต่ศิลปศาสตร์อยู่แล้วใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นเมื่อพูดอย่างนี้69 70ปีที่ผ่านมาคงไม่เคยเจอเนาะไม่เคยเจอครั้งแรกเจอก่อนตายก็แล้วง่ายดีนะไม่เสียชาติเกิดเจอกันยังจังนี่ครับนะผมว่าผมพูดชัดเจนไม่ต้องมายกย่องลุงหอกเพราะลุงหอกมีความสามารถอะไรก็เป็นเรื่องของลุงหอกโอเคไหมใช่นะใช่ไม่ต้องมากราบไหว้ไม่ต้องบูชาไม่ต้องการแต่ลุงหอกปรารถนาอย่างเดียวคือเวลาเล่าอะไรให้ฟังทันไหมคิดตามหรือไม่คิดเข้าใจก็ดีไปไม่เข้าใจเราก็ไม่ว่ากันเพราะมนุษย์สี่บัวสี่เหล่าจับยัดมันไม่ได้ครับโอเคนะครับเมื่อเข้าใจในความคอนเซปต์เหล่านี้นะมันง่ายครับในการสื่อสารซึ่งกันและกันชัดเจนผม73ปีผมไม่เป็นไรเลยก็ดูเองแล้วบอกว่ารักษาตัวเองได้สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์ที่สุดนะยังไม่พอยังรักษาคนอื่นได้ด้วยนะคนนึงที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคคนนึงที่บอกว่าน้ำทุกหยดเป็นยาทุกไม่เป็นพิษคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรใช่ไหมก็ตามมาดูโอเคความสามารถชัดเจนเป็นบุญของแผ่นดินไม่ได้เป็นบุญของใครเป็นบุญของแผ่นดินแปลว่าแผ่นดินนี้บุญเขามีนะที่เรียกว่าแม่ธรณีนั่นเองแม่ธรณีต้องเป็นพยานคำพูดอย่างนี้ถ้ามีไม่มีตามไปเหยียบ
แม่ธรณีถ้ามีแบบเป็นพยานให้หน่อยถ้าบอกว่าไม่มีเลยเดี๋ยวจะตามไปเหยียบอยู่ไหนกันแน่แม่ธรณีผมเหยียบบอลแหละผมไม่ไหวหรอกครับจริงที่พูดงั้นคนที่คิดและพูดเช่นนี้มันย่อมมีอะไรดีสิวะประมาณนั้นหรือเปล่าห้ามเชื่อนะที่ว่าคิดทั้งหมดจะห้ามเชื่อผมตามแนวทางองค์โชองค์โชองค์สมเด็จพระสัมมาล้วนๆอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเห็นกับตาสัมผัสกับตัวก็อย่าเชื่อเพราะเชื่อพวกมันโง่เลยคำว่าเชื่อกับศรัทธาคำเดียวกันไม่ต้องมาเป็นศรีถนนชัยศรัทธาปุ๊บโง่ปั๊บเชื่อปุ๊บโง่ปุ๊บปั๊บมันถึงยุคนี้มันถึงยุคของความเข้าใจมันผ่านยุคเชื่อมาแล้วมันผ่านยุคความเพียรมาแล้วผ่านยุคความเชื่อผ่านยุคความกลัวมาหมดแล้วมันมีมนุษย์ส่วนหนึ่งเลยครับก็มาถึงความเข้าใจและความเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงครับมันถึงยุคความเข้าถึงนั่นแหละเข้าถึงเรื่องอะไรใครให้อะไรมายอมรับไหมล่ะพระศาสดาพระองค์ให้อะไรมาพระธรรมถ้าพระพุทธเจ้าคือพระองค์ให้เขามาพระธรรมพระธรรมพระคำสั่งสอนถ้าหากว่าเป็นความเชื่อในกลุ่มศาสนาอื่นเขาบอกว่าพระเจ้าคำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันพระธรรมเป็นครูนะพระธรรมเนี่ยคือคำสั่งสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์เท่านั้นถ้าเป็นตัวหนังสือแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่ายึดตัวหนังสือในพระธรรมปิฎกคือพระธรรมผมไม่ยอมรับเด็ดขาดตรงนั้นครับพระธรรมมันอีกภาวะหนึ่งเป็นการเข้าถึงครับหนังสือคือสมมติต้องเลยสมมติไปแล้วเป็นการเข้าถึงแล้วจึงจะไปแตกกับพระธรรมได้โอเคไหมต้องให้ชัดตรงนี้อย่าไปพูดในรูปแบบที่มันต้องกึ่งครับธรรมะไม่ใช่พระธรรมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดถ้ามันต่างกันคิดเป็นมิลลิเมตรนะมันห่างแค่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของมิลลิเมตรเองหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาใกล้เคียงกับธรรมชาติมากสุดแต่ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติมันทำไม่ได้หรอกใกล้เคียงกันแล้วแต่แต่พระธรรมเลยไปนี้อีกโยมนั่นตัวการเข้าถึงถามว่ารู้จักผมได้ไงมันยูทูบขอบคุณยูทูบเขาเนาะครับ15ปีที่ทรมานใช่มาทรมานได้มั้ยผมรู้ตั้งแต่วันซืนนี่เองเออพระพุทธเจ้าไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาคือไม่ได้ดูอะไรเลยครับครับคือมันเบื่อสังคมเบื่ออะไรทุกอย่างนะพอเจอเนี่ยแล้วว่าเอ๊ะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะมาครับยังบอกกับแม่บ้านบอกเฮ้ยมาดีกว่าแปลกดีว่ะครับจะเป็นเหมือนพ่อดำวัดไตรป่าหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเป็นปู่สวงนึกใช่ไหมนึกได้ไงไปนู่นเลยไม่คืออาท่านเป็นบูชาฝ่าแบบชอบใช้พลังไงนอนที่อาศัยนอนที่จะมีไฟตลอดอะไรเงี้ยหรือมันมีอะไรซึ่งนะถามจริงตัวจริงเคยเห็นปู่สวงตรงจริงหรือเปล่าครับผมไม่เคยเห็นตัวจริงเห็นแต่ในรูปภาพที่นอนใส่ชุดขาวบ้างเสียคล้ายๆอย่างนี้แหละอ่าฮะโอเคพอเข้าใจครับมนุษย์พันนั้นหลายรูปแบบจะแปลงสภาพเป็นอะไรเขาก็ทำได้หมดทำได้หมดเลยมนุษย์พันนั้นนะครับเขาจะเสแสร้งแกล้งเชิดแกล้งทำได้ทั้งนั้นแหละครับก็เป็นได้ทุกอย่างถ้าเขาจะเป็นเขาไม่ยุ่งครับโอเคนะครับผมเขาเป็นทุกอย่างถ้าเขาจะเป็นครับหลวงปู่สวงเขารู้ทุกอย่างถ้าเขาจะเขาอยากรู้แต่ที่นี่ภาวะหนึ่งคือไร้แล้วซึ่งร่องรอยหาไม่เจอหรอกครับไม่มีแล้วไม่มีร่องรอยหรือในหนึ่งซูเปอร์บีอิงเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือสิ่งที่พูดถึงกันนั่นแหละเป็นอยู่คือซูเปอร์บีอิงเหนือกว่าเป็นอยู่คือที่เห็นกันทั่วโลกเหนือไปเยอะผมก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะสรุปได้มีสิทธิ์ที่เข้าใจได้เพราะภาษาพ่อคุณภาษาพ่อภาษาแม่มันทราบซึ้งมันลึกซึ้งดีมันมีเซนส์มันมีสื่อของการสื่อสารภาษาพ่อคุณรามเป็นภาษาที่พระเจ้าภาษาแม่คุณรามคือภาษาของพระหลานนะ
เดี๋ยวคิดว่าประดิษฐ์ง่ายนะครับหนังสือไหนวรรณยุกต์ไหนสระไหนพยัญชนะไหนความหมายเงี้ยไหนมีคำพูดอีกนะภาษาไทยมีคำพูดอีกเห็นไหมครับเหนือชั้นมากครับภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาที่เหนือชั้นมากนะคำพูดมีอีกต้องหวนตั้งแผงต้องหวนตั้งแผงสองชั้นสามชั้นมีครับเขียนคนไทยได้ผมว่าเป็นสุดยอดของมนุษย์นะที่เกิดในแผ่นดินไทยเนี่ยถ้าพูดกันตำรากันเลยอ่ะคนรู้ค่าแผ่นดินน้อยไปบางคนน้อยขออนุญาตถามว่าตอนที่รับราชการนั้นตำแหน่งล่าสุดคือเป็นผู้อำนวยการของกรมทางหลวงแขวงการทางแขวงกาฬสินธุ์ครับสุดท้ายของกาฬสินธุ์โอเคขวางโอเคแสดงความดีด้วยในส่วนนั้นนะครับแต่ผมก็ทำความดีมาตลอดนะที่ปกครองลูกน้อง200กว่าคนเนี่ยผมอยู่ใต้ปกครอง200กว่าคนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบนั้นแต่เราก็ภูมิใจแต่ว่าเกษียณมาก็ไม่มีอะไรนะก็มีตามที่เรารู้จักเก็บที่เราทำดีแล้วจะไม่มีอะไรแล้วมันภูมิใจไม่ต้องห่วงสมบัติดีแล้วที่มันไม่มีอะไรแต่ก็ไม่เคยเดือดร้อนใครไม่ใครไม่เป็นหนี้ใครแม่เราใช้ของเรานั่นคือเป็นความสุขในระดับที่ไม่ต้องไปหัวชุกหัวชนครับนะมีสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่หลับนอนยังไงไม่เรื่องเขาไม่เรื่องเราครับเรื่องเขาใช่เนาะแต่เราหิวกินง่วงนอนแล้วนั่งทุกที่กินได้หมดเที่ยวได้หมดตรงนี้ต่างหากที่เราภาคภูมิใจใช่ไหมครับผมว่านะที่สุดก็มาลงตรงนี้นะมีลูกเลี้ยงลูกให้โตให้เขาได้ดีกว่าดีได้มีการศึกษาประกอบอาชีพได้โตหมดแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์เห็นไหมฮะไม่ทะเลาะเบาแว้งกันมีบ้างมีบ้างบางไม่มีไม่ได้ต้องดัดบ้างบางอย่างใช่เราครอบครองตรงนี้ให้มันได้ครับครอบครัวใครครอบครัวใครครับนะอย่าไปรอบเปรียบใครความรู้ความรู้อะไรมีสโลงให้เต็มที่เหมือนพ่อที่เคยทำมาไงเอาเปรียบตัวเองนะใช่นะคุณจะเป็นอย่างนั้นสิครับเรียกว่าคนเก่าคนแก่คนเก็บในวันนี้ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ครับผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้มันจึงเด็กประเทศชาติที่ไปรอดต่อความพูดอย่างนี้ล่วงหน้าไปแล้ว50ปีครับเนี่ยอีก10ปีเราจะมองเห็นแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัจจุบันนี้กับอีก10ปีน่ากลัวน่ากลัวมากมากครับโอ้น่ากลัวมากถูกต้องครับสังคมเลวมากครับโอเคดีใจด้วยครับทั้งหมดก็ไม่กี่เวลาผมคุยกันซะมากกว่าเวลาสื่อสารด้วยภาษากันมากกว่านานนี่แม่บ้านเขาราชการเป็นครูฮะเหมือนกันครับเป็นครูอะไรนะครับที่ไหนเนาะที่อยู่อ้อมน้อยอ้อมน้อยเนี่ยฮะตำแหน่งล่าสุดเขาเขาเป็นอาจารย์อะไรระดับสองโอ้เอาเขาใช้ใจรุ่นนี้ไปงี้โอเคเอาล่ะน้ำแสดงวันดีก็ครับผมน้ำเขาบอกเดี๋ยวขึ้นหน้าผมไม่เข้าใจผมก็ออกมาน้ำที่จะเป็นยาทุกเม็ดพิษจำให้ดีโอเคครับ